สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เช้าวันอังคารที่15เนาะตอนนี้8โมง43นะครับก็อย่างที่ผมได้พูดไว้เมื่อวานนะว่าทุกวันเนี่ยผมจะมาทำคลิปแบบนี้นะครับก็คือคลิปที่มาวิเคราะห์กราฟตอนเช้าๆเนาะเผื่อจะได้แบบมีมูฟให้เราเห็นระหว่างวันอะไรแบบนี้นะครับโอเคเมื่อวานเนี่ยเราก็มีมูฟขึ้นมาตรงนี้เนาะแต่ทีนี้เรามาดูวันนี้กันดีกว่าว่าวันนี้เนี่ยราคาจะมีแนวโน้มที่จะไปทางไหนบ้างนะครับเริ่มจากเคลียร์ตรงนี้ออกให้หมดนะ ในส่วนนี้เป็นคู่เงิน GBPJPY นะครับก็ผมจะทําคู่เงินเดียวนะครับในส่วนของทองนี่ข้ามมันไปก่อนนะครับผมอย่างที่เรารู้กันเนาะโอเคทีนี้อืมในส่วนของ Daily นะบก็จะเห็นว่าแท่งเมื่อวานเนี่ยปิดในลักษณะที่เป็นบูลลิสเล็กๆเนาะเป็นแท่งดจิเล็กๆนะผมเป็นเหมือนกับว่าไม่ได้เกิดขึ้นมานะครับเราอยากให้มองแท่งดจิเป็นลักษณะที่ว่ามันไม่เคยมีตตนเนาะเดี๋ยวผมใช้เป็นสีดำนะฮะมองเป็นอย่างนี้ถ้าเรามองเป็นอย่างนี้ปุ๊บนะครับนั่นหมายความว่าแท่งวันนี้เนี่ย มีสิทธิ์ที่ราคาน่าจะลงต่อได้นะครับเนาะประมาณนี้เราไปดู4ี่ชั่วโมงกันพอมาดู4ี่ชั่วโมงนะครับสิ่งที่เห็นเลยก็คือเรามีแนวต้านด้านบนเนาะแล้วเราก็มีแนวรับด้านล่างนะตอนนี้เนี่ยเหมือนกับว่าราคาเนี่ยทำโลไว้ติดแนวต้านด้านบนเพื่อที่ราคาจะวิ่งลงต่อนะครับแต่เราดูแท่ง4ี่ชั่วโมงแท่งนี้เนาะมันเหลืออีกแค่ สิบห้านาทีเท่านั้นนะครับฉะนั้นผมคิดว่าราคาอาจจะยังไม่ได้ลงจากจุดนี้จากแท่งนี้นะครับอาจจะรอ,อแท่งหนึ่งอะไรแบบนี้เพื่อที่ราคาจะลงต่อนะฮะเดี๋ยวเรามาดูหนึ่งชั่วโมงกันบ้างทีนี้พอหนึ่งชั่วโมงนะครับเราก็จะเห็นว่าเรามีซัพพอร์ตโซนนี้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติเราสามารถทะลุซัพพอร์ตตรงนี้ไปได้นะครับทะลุเจ้าเส้นป่านตรงนี้เดี๋ยวเปลี่ยนเส้นเป็นลน์โอเคผมคิดว่าถ้าเราสามารถ ทะลุโซนนี้ไปได้เนาะราคาน่าจะวิ่งลงมาได้เนะครับเพราะว่าซ้ายมือเราเนี่ยมี Clean t a f f i นะครับผมเดี๋ยวดู30นาทีนิดนึงอ่ะใช่เลยนะครับถ้าราคาสามารถปิดต่ำกว่าโซนนี้ได้เนาะผมคิดว่าราคาน่าจะวิ่งลงมาได้นะครับแาร์กเก็ตแรกก็น่าจะเป็นเจ้าเส้นนี้นะผมทาร์เก็ตโซนนี้เพราะว่าซ้ายมือเราเป็น Clean t r a f f i เนาะเลนส์ตรงนี้ประมาณสัก40-50ครับฉะนั้นเนี่ยเป็นจุดที่ราคา น่าจะวิ่งลงมาได้นะครับในส่วนของบ่ายผมคิดว่าถ้าราคาสามารถมาปิดเหนือโซนนี้ได้จริงเนาะก็อาจจะเห็นมูฟวันนี้นะครับวิ่งขึ้นมาถึงโซนด้านบนตรงนี้ได้เลยนะผมโดยที่ไม่สนใจเจ้าพวกอ่าสมอลเจ้าพวกแนวตานเล็กๆตรงนี้เนาะนะครับผมถ้าแบบเรามีวอลลุ่มจริงๆก็อาจจะดันราคาขึ้นมาถึงโซนนี้ได้เลยนะครับนี้เป็นไอเดียคร่าวๆในส่วนของวันนี้เนาะแต่โดยส่วนตัวดูจากสี่ชั่วโมงแล้วดูจาก1ชั่วโมงแล้วผมคิดว่าราคาเนี่ยน่าจะ ลงต่อได้นะครับแต่เราก็ต้องดูใช่ไหมว่าสุดท้ายแล้วมันจะปิดไปทางไหนนะครับโอเคน่าจะประมาณนี้นะผมในส่วนของการวิเคราะห์กราฟตอนเช้านะครับคลิปไม่นานประมาณสัก4-5นาทีเนาะหวังว่าทุกคนจะได้ความรู้นะครับโอเคเจอกันเย็นนี้ครับผมสวัสดีทุกคนครับ